สวัสดีครับ It's my life It's my style โจฮักนัสสารคามนะครับวันนี้ก็ได้มุมสบายๆกับโจฮักนัสสารคามนะครับเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรนะครับ4ตัวนะครับเป็นสูตรสำเร็จสูตรพิเศษมากๆนะครับในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ A B C ได้อย่างชัยตัวแรกก็คืออ้อย3ส่วนนะครับในการรักษาไวรัสตับ A B C ได้อย่างชะงักนักแลตัวที่2ก็คือลูกใต้ใบตัวที่3หญ้าดอกขาวตัวที่4นะครับก็คือเถามรักขี้นกติดตามไปชมเลยครับนี่ก็คือเถาอ้อย3ส่วนที่ได้รับจากน้องสุชาตินะครับคือจริงๆแล้วอ้อย3ส่วนนะครับเป็นสูตรสำเร็จนะครับช่วยบำรุงร่างกายบำรุงหัวใจชูกำลังแก้โรคตับแก้ไข้ขับเสมหะบำรุงปอดนี่แหละครับอ้อย3ส่วนลูกใต้ใบนะครับใช้รากนะครับต้มน้ำดื่มบำรุงร่างกายเจริญอาหารติดต่อกันเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับจะช่วยกำจัดพิษออกจากตับป้องกันไม่ให้ตับถูกทำลายจากสารพิษต่างๆนะครับที่ช่วยในการบำรุงตับวันนี้โจก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับลูกใต้ใบนะครับในการรักษาไวรัสตับ A B C นะครับสามารถช่วยรักษาไวรัสตับอักเสบ B ได้เป็นอย่างดีนะครับประกอบไปด้วยหญ้าดอกขาวและเถามรักขี้นกพร้อมด้วยเถาอ้อย3ส่วนไวรัสตับ A ติดต่อทางการทานอาหารร่วมกันไวรัสตับ B C ติดต่อทางเลือดและเพศสัมพันธ์คราวนี้เรามาทำความรู้จักกับหญ้าดอกขาวนะครับหญ้าดอกขาวจะมีสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุบำรุงกำลังแก้อาการอ่อนเพลียทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นและกระปรี้กระเปร่าสำหรับสรรพคุณนะครับทำให้เลือดเย็นช่วยบำรุงเลือดทำให้ปอดเราแข็งแรงนะครับป้องกันโรคเกี่ยวกับปอดในการแปรรูปต่างๆนะครับเขาก็ทำรูปแบบของชาชงนะครับแบบของหญ้าดอกขาวนะครับตลอดจนเป็นแคปซูลนะครับเป็นยาอมเม็ดนะครับลูกอมก็ได้นะครับหรือจะเป็นหมากฝรั่งนี่แหละครับหญ้าดอกขาวเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายนะครับแถมยังได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยสูงสุดนะครับสำหรับหญ้าดอกขาวคราวนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับมรักขี้นกในการรักษาไวรัสตับ A B C นะครับก็คือช่วยต่อต้านนะครับเชื้อไวรัสช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายนะครับช่วยบำรุงกำลังบำรุงธาตุนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรในการฟอกเลือดช่วยในการย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีขณะที่ใช้ต้มรับประทานลูกใต้ใบหญ้าดอกขาวมรักขี้นกก็ประมาณ 1-2 กำมือน้ำพอท่วมยาพร้อมด้วยอ้อย3ส่วนในการรักษาไวรัสตับ A B C ติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามช่องคนสัญจร FC ช่องกิตตินัยสารพีช่องบ้านอีสานผ้ากินผ้าเลาะช่องนายวอล์กบายพิพัฒน์ช่องกู๊ดเนียงเอนจิเนียริ่งในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ A B C ได้อย่างชะงักนักแลด้วยสมุนไพร4ตัวก็คืออ้อย3ส่วนลูกใต้ใบหญ้าดอกขาวมะละขี้นกชะงัดนักแลสิบอกใคร